สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาอัปเดตสถิตินะครับน่าสนใจในโลกดิจิตอลกันนะครับซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลจากครับจากทาง VR Social วเองซึ่ง VR Social นะครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานนะครับต้องบอกว่าเป็นปรบริษัทเลยแหละนะครับที่เขามีการอัปเดตเรื่องข้อมูลพวกนี้อ,อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถูกใช้อ้างอิงนะครับในหลายหลายนะแล้วบอกบอกหลายหลายสาขาทีเดียวนะครับเพราะว่า ต้องบอกวนะ่าอข้อหนึ่งคือเขาเขียนอัปเดตจริงๆนะครับแล้วก็มีการทำเป็นรีพอร์ตที่ มักจะใช้ถ้าเกิดว่าคุณไปฟังสัมมนาพวกการตลาดอะไรเงี้ยนะคุณก็เจอรีพอร์ตของ v r Social ีเวลาเป็นหลักเลยนะครับอ่าแล้วก็เว็บการตลาดเว็บข่าวต่างก็มาจะเอามาใช้อ้าอิงด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีข้อมูลเยอะมากทีเดียวนะครับเขาเป็นรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ารายงานนะครับที่เคยมีการสรุปเอาไว้นะครับหรือจากที่ global index นะฮะซึ่งเป็นการสำรวจนะครับกับผู้ใช้อ่าอินเทอร์เน็ตทั้งโลกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเพื่อที่จะบอกว่าเทรนด์เป็นอย่างไรนะครับอื ก็ดีครับแล้วก็รีพอร์ทที่จะคุยกันวันนี้นะครับคือรีพอร์ทที่เพิ่งออกนะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับว่าด้วยภาพรวมของโลกทั้งโลกนะครับแต่ว่าจะมีเกาะมีการพูดถึงประเทศไทยระดับหนึ่งนะนะครับก็ภาพรวมทั้งโลกนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องดีเทลว่ามันมีอะไรบ้างในรีพอร์ตฉบับนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่า Data ข้อมูลที่เกิดขึ้นในรีพอร์ตของ Via Social ยเนี่ยคือผมก็ติดตามเขามาหลายปีนะครับ ผมก็จะบอกหลายคนบอกว่าคุณต้องรู้เท่าทันข้อมูลของมันดนวยนิารนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจว่าเด,ดข้อมูลของตัวพุยาโซเชียลเนี่ยนะครับบางอัน,นจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเอดดเด็ดดาเนี่ยทำมาไม่เห็นตัว Data แบบนี้นะครับเออหรือทำไม Facebook กับ Google พูดอีกแบบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะฮะเพราะว่าคือต้องบอกว่าแต่ละคนก็จะมี Data คนละชุดนะฮะมี Data คนละชุดแล้วก็ทางก็องบอกว่า Global Power Index เนี่ยซึ่งเป็นฝั่งที่เขาสำรวจนะครับเขาจะมีการทำแบบเหมือนทำโพลพวกเนี้ยนะครับเขาก็ทำเซอร์เวย์นะครับในแต่ละประเทศแล้วก็รีพอร์ตไอ้พวกข้อมูลของ Global Index เนี่ยนะครับก็ถูกวีอซ์อโซเชียลเไปใช้ต่อนั่นเองผมเองผมก็เคยใช้บริการของอ่า Global Power Index เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีอ่ามีข้อมูลน่าสนใจนะครับแต่มาอ่านผมฟังแล้วก็แบบมันก็แหม่งๆห่งแบบว่าเอ๊ะ ไป,ไปถามมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเหมือนโพลต่างๆที่เราเห็นใ,นในในตลาดวกนเนี้ยนะฮะนะครับแต่อย่างอย <ๆ S 1> มันคือก็บอกอะไรมาอย่างได้มันก็คือโอเคเป็นการผลสลํารวจอะนะครับนะฮะแต่มันจะมีข้อมูลหลายอย่างที่เอาจริงๆแล้วคุณก็ควรต้องไปเทียบนะครับกับแพลตฟอร์ม,มอื่นเช่นข้อมูลตรงจากตัว Twitter ข้อมูลตรงจาก Facebook จาก Google อะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะพยายามพูด Data ที่อยู่ในรีพอร์ตฉบับนี้นะครับของทาง v r Social อันไหนที่ผมว่าต้องรู้นิดนึงเดี๋ยวผมจะมักอ่ารีมาก็ได้วยนะครับว่าอันเนี้ยนะครับเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมเองก็จะมีข้อมูลหลายีอย่างเพิ่มไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเรื่องของรีพอร์ตจาก VR Social นะครับมีอะไรบ้างนะครับเอาเริ่มแรกนะครับเราก็เริ่มกันที่ตัวนะครับบอกว่าพฤติกรรมนะครับของคนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเขาก็พบว่า เรื่องของการใช้ voice assistant นะครับคือเราเราจะโฟกัสกันทีละเรื่องนะครับคืออย่างเรื่องนี้คือเราเรื่องที่พฤติกรรมการเ e ิ r c h นะครับการเ e ิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็พบว่านะครับคนเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้ก่อนการใช้ไอ้พวก voice assistant นี่แหละนะครับในการพวกที่แบบว่าเนี่ยนะครับ Siri Alexa อะไรแหละพวกนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้ข้อมูลจากทาง global web index นี่แหละเขาก็ทำเซอร์ว์มานะครับซึ่งคนไทยอยู่ตรงไหนนะครับ ผมก็เจอน่าสนใจก็บอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับในผลสํารวจนะครับในผลสํารวจของ Global Web Index ของพีกมีนะฮะคือตอนที่เขาเซอร์วีเนี่ย19%ของคนที่สํารวจนะครับบอกว่ามีการใช้ voice assistant ในการค้นหาข้อมูลนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะแบบว่า จริงหรือเปล่าทําไมทําไมฉันไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวไปไปโกกันได้นะครับแต่ว่าในในในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกได้และครับว่าถึงเก้าเปนะครับมีการใช้ตัวว่าแอชิชันและนะครับซึ่งก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนต้องคิดว่าเอองั้นฉันจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะครับไปติดอยู่ในพวกแอชิแตนพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีทฤษฎีว่าด้วยนะครับว่าอนาคตเนี่ยเราจะคุยกับพวกบอทพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมคร บอ t ออ t ติมิเซชันนะครับคือเราบอกวเราเราเคยมี SEO ีใช่ไหมเซิร์ชเอนจินออ t ติมิเซชันนะครับอันนี้จะเป็นเป็นแมชีนนะครับแมชีนหรือบอตออพติมิเซชันคือทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยนะครับติดอยู่ในไอ้พวกการแนะนำของพวกบริการแบบนี้ให้ได้นะครับขณาวดีกันเองถามว่าไอ้พวกมันดาอิมเมจและคองดิชชันนะครับคือเรื่องพวกกับของการเซิร์ชหาข้อมูลโดยใช้ไอ้พวกที่แบบว่าเป็นเลนส์ของ Google อะไรเงี้ยคือเป็นบริการเป็นบริการแบบว่าใช้เครื่องมือนะครับจับภาพแล้วก็ค้นหาเนี่ ประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับประเทศไทยอยู่ที่นะครับเ,เราบอกว่าอยู่ที่37%ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกดีนะครับซึ่งผมว่าวหลายคนในห้องนี้หลายคนที่ฟังอยู่บอกว่ามันเป็นยังไงนึกไ,ไม่ออกเลยนะครับรกันี่บอกเลยครับว่าคือมันเป็นมันเป็นแบบสอบถามนะครับอยู่ในของ Global Web Index นะฮะนะครับอยู่ใน Global e Index เพราะนั่นคือตรงนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าอ่ะ โดยเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่20นะครับของไทยเนี่ยนะครับสูงหน่อยอยู่ที่37นะครับอ่ะทัดมามีอะไรบ้างนะครับถัดมาอีกข้อมูลาสนใจเขาบอกว่าแล้วพฤติกรรมการดูวิดีโอล่ะไอ้พวกบล็อกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีการดูวิดีโอนะครับอยู่ที่18.16ซนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้คนจะ question นันทีบอกใช่เหรอเพราะว่า คนไทยแน่จดูวิดีโอเยอะมากพวกอยู่ทง YouTube ใช่ไหมจะบอกว่าเราดูวิดีโอแค่18.46%นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรออะไรเงรี้ยผมว่าไม่น่าใช่ใช่ไหมฮะคือต้องบอกงี้คือในนิยามของมันเนี่ยนะครับคนก็จะบอกว่า,าเวลาคาพูดคำว่าวอล์อกเนี่ยวอล์อกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่วิดีโอแบบที่เราดูดูกันทุกวันนี้นะครับมันคืออาจจะเป็นแบบวิดีโอแบบเหมือนที่คุณกำลังดูอยู่เนี้ยนะนี้คือนี่คือบล็อกนะคะคือเป็นเป็นคอนเทนต์ที่ทําแบบของบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับอ่าเป็นต้นนะครับแต่แต่ต,ตรงนี้มันก็ต้องถามกลับไปด้วยว่าตอนที่เขาอธิบายใช้คําว่าบล็อกเนี่ยผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่ทำแบบสอบถามอาจจะไม่เข้าใจว่าปแปลว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณได้ดูวิดีโอออนไลน์ไหมผมว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วคนไทยเองก็ จริงๆ g o เ g l e เคยบอกนะครับว่าเราเป็นคนชาติที่ดูวีโอเยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งนั่นทําให้ผมว่า,าเวลาเราดูผลสำรวจเนี้ยนะครับอย่าไปติดกับนิดนึงนะเพราะเขาว่าบล็อกเนี้ยอาจจะมีมีผลทําให้ผลสำรวจนี้เป็นทงนีนะครับแต่ว่าผมก็ต้องพูดก่อนว่าผลสำรวจเป็นกิจอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่ามันต่ํากว่า,าค่าเฉลี่ยของอโลกกวสมควรทีเดียวนะครับ พอดแคสต์เป็นยังไงอ่ะอันนี้เริ่มชัดเจนแล้วนะครับพอดแคสต์ Podcast เป็นยังไงเขาบอกว่าในช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณมีการสร้างพอดแคสต์ไหมนี่คือคาถามนะครับซึ่งอ่าประเทศไทยนะครับอยู่ในตําแหน่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเราก็บอกว่านะครับอ่ะประเทศไทยเนี่ยนะครับเราใช้บอกว่าฟึบอืม อยู่ไหนเนี่ยประเด็นผมผมเมื่อกี้ผมดูเร,เร็วนะครับอ้เยอะมากโอเคอยู่ข้างๆค่าเฉลียโลกนะครับค่าเฉลียโลกเนี่ยบอกว่า18.7นะครับมีการฟังพอดแคสในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของไทยอยู่ที่18.4นะครับอ่าซึ่งอันนี้หมายความว่าคือถ้าเกิดสำรวจ100คนนะมีคน18คนบอกว่าเอา่อไปฟังพอดแคสที่ผ่านมาถ้าถามว่าพอดแคส แมสไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่หลายๆคนอาจจะมีการพูดคุยกันว่ามันก็มีการคิดอยู่ในกลุ่มกลุ่มนึงนะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้น m a s มากแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ฟังอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอน,น,นะครับซึ่งตัวเลข18เก็ไม่ได้คีริลทเล่เลยเลยนะครับก็ตัวเลขที่ถือว่ามีมีบนร,ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับถัดมานะครับ อันนี้ผมชอบก็คือเรื่องว่าในบ้านของคุณเนี่ยมีสมาร์ทโฮมดีไวส์ือ่ป่ะหรืออุปกรณ์ไอพวก Google Home หรือไอพวก Home Pod อะไรก็ป่ะที่เป็น,ปนพวกโฮมดีไวส์เนี้ยนะครับเขาก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีสมาร์ทโฮมดีไวส์ระดับหนึ่งนะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะคือ ค่าเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ13นะครับบอกว่ามีสมาร์ทโฮมดีวายส์ครับซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกประเทศเนี่ยครับพวกอังกฤษแคนาดา USA ประมาณเนี้ยนะฮะของไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราวๆนะครับ5.5นะครับอืมซึ่งน้อยกว่าฟิลิปปินส์นะครับมากกว่าญี่ปุ่นนะน้อยกว่าฟิลิปปินส์มากมากกว่าญี่ปุ่นนะครับน้อยกว่าอินโดเนียนะครับซึ่งก็เอ่อถ้าถามนะฮะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเอ่อถ้าจากผลสำรวจนี้ อาจจะพออธิบายได้ว่าปัจจุบันคนไทยยังไม่ได้แบบมีความเรียกว่าเปิดรับนะครับหรือใช้งานสมาร์ทโฮมดีไวซ์มากซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันต้องดูด้วยว่าไอ้คอสมาร์ทโฮมแปลว่าอะไรนะครับถือว่าถ้าสมาร์ทโฮมเช่นพวกเปิดปิดไฟอัตโนมัติไอ้พวกอุปกรณ์อย่าง o o g l e Home เนี่ยผมว่าโอเคก็คงจะไม่เยอะแหละนะครับเพราะว่าคนก็หนึ่งมันมันยังรองรับภาษาไทยไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากนักนะแล้วก็คนที่ทําพวกนี้เองก็ต้องมีความเข้าใจนะครับเรื่องพวกอินเทอร์เน็ตต่างด้วย นะครับแต่ว่าอนาคตจะ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 ฮิตไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยครอบคุมไปถึงพวกการใช้กล้องวงจรปิดไอ้พวกที่แบบว่าเป็น IP หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีคําตอบที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเทรนอย่างน้มเป็นอย่างไรเอาละครับแต่ข้อนี้น่าสนใจขัดมานะครับคือถามว่าคนไทยแคร์เรื่องของ การเอาข้อมูล Data ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับคือพวกเก็บข้อมูลแล้วแบบไปใช้ผิดๆนะฮะนะฮะซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับคบว่าค่าเฉลี่ยต่ําอย่างน่ากลัวคือเราอยู่ตรงในท้ายนะครของของชาร์ตเนี่ยนะครับเราอยู่ตรงเนี้ยครับบอกว่าประเทศไทยนะครับคนกังวลอยู่แค่26นะครับขณะที่ถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆพวกแบบสเปนพวกเนี่ยอยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่33เปอร์เซ็นต์นะครับ คือคือตรงนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยนะครับมีมีการใช้ Data แหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงภัยอันตรายนะครับถ้าเกิดเราแปลแปลจากหน้านี้นะครับแต่ผมย้ยำนะทั้งหมดนี้คือการสำรวจของของ g o b a l Web Index นะฮะนะครับ,นะรบเป็นการสำรวจของ g l o b a l Web Index ซึ่ง ก็ต้องถามอีกว่าเขาไปสำรวจที่ไหนมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลแล้วว่าเรื่องของ p d p a เนี่ยนะครับคนไทยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรารู้หรือเปล่าว่าการใช้ Data เ,เนี่ยมันอันตรายยังไงนะครับอาจจะโดนแฮ็กหรือเปล่าหรือเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราคงต้องไปคุยกันต่อไปเนาะนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการเสพข่าวบ้างนะครับอ่าการเสพข่าวอันนี้ผมว่าน่าจะมีส่วนจริงนะครับก็คือว่าคนไทยนะครับอ่านะครับ เซพข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์นะครับถึง9 1อันนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่รีพอร์ตจาก Global Index แล้วนะครับอันนี้มาจากของรอยเตอร์นะครับคือทางรอยเตอร์เป็นคน รอยเตอร์เนี่ยเป็นคนเป็นคนสำรวจนะครับซึ่งผมว่ารีพอร์ตนี้มีความมีมีส่วนมีมีส่วนที่ดูน่าสนใจทีเดียวก็คือเนี่ยคนไทยนะครับเสพข้อมูลทางข่าวทางออนไลน์ได้ครับถึง91ซึ่งก็เป็นอันดับ2นะครับเมื่อเทียบกับในในชาร์ตเนี่ยนะครับสูงกว่าสูงกว่าต้องบอกว่าสูงกว่าฟินแลนด์นะครับสูงกว่าอินโดนะครับสูงกว่ามาเลส์นะครับสูงกว่าอาริกาอินเดียนะครับเนี่ยเยอะทั้งไงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับ สูงกว่าไม่ทั้งอเมริกาด้วยนะครับอเมริกาเองก็อาจจะตอนนี้อยู่ที่65%นะนะครับนี่คือของอเมริกาของไทยที่อยู่หัวหาดเลยนะครับก็เป็นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราพอทราบๆไปน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันเองคนไทยก็ดูข่าวทางดิจิตอลมากขึ้นนั่นแหละนะครับนะฮะในกลุ่มในกลุ่มคนอันนี้อะบอกนะฮะเขาพูดถึงว่าเซอร์ว์ว่าคนใช้ดิจิตอลมีเดียนะครับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเปล่านะครับอืมแล้วถามต่อว่า การใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลของข่าวเป็นอย่างไรนะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันพูดถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงแค่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเกิดถามว่าโซเชียลมีเดียเป็นซอร์สอยังไงนะครับรีพอร์ตของทางนะครับรอยเตอร์นะครับที่เขาสรุปไว้เหมือนกันประเทศไทยอยู่อันดับหนึ่งเลยครับโดดโป้งไปเลยฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือข้อมูลนะแต่ จะแปลยังไงอีกเรื่องหนึง่งจะแปลเช่นตอนนี้คนไทยหันมาเสพข่าวออนไลน์มากขึ้นหรือคนไทยให้ความสําสคัญกับข่าวออนไลน์มากกว่าข่าวซอสอื่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องไปไปไป,ไปตีความเพิ่มเติมนะแต่ว่าในข้อมูลนี้ก็คือบอกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ย50 56เอบอกว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข่าวนะครับในการอัปเดตข่าวสารต่างๆไปจากคนไทยเนี่ยมีสูงถึง 70อ่าต้องบอกว่าเจ็ดิเจ็ดดเอนะครับไน่ใช่78%นะครับอันนี้คือตัวเลขนะครับถัดมานะครับเมื่อเขาบอกทั้งโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วทั้งโลกเนี่ยนะครับภาพรวมเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมอันนี้ไม่ใช่ผมได้ไทายนะเป็น,เป,นเป็นภาพรวมนะครับว่าซอสของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเป็นเป็นซอสของข่าวเนี่ยนะครับก็ คน18ถึง24นะครับก็ประมาณ60%นะนี้คือพวก Gen Z นะครับถ้าเกิดว่าพวก Gen เอ่เจนเอามาเป็นเจน Y เจน Y นิดๆน,น,นะฮะก็จะบอกว่า ประมาณ6-3เเซนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเข้าไปถึง Gen X นิดนึงก็จะเป็น59นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยนะครับ45-54ก็จะเป็น54เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นพวกแบบอ่า Baby b o มอ e r เลยก็จะประมาณ48เปอร์เซ็นต์เอาละครับถ้าเกิดว่าดูจากรูปนี้ปุ๊บมันแปลความหมายได้บ้างมันก็แปลว่าแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เป็น Baby b o มอ e r นะครับก็จะมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียเป็นข้อมแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งอันนี้ผมว่าหลายๆคนเองก็พอจกภาพออกอย่างเช่นพ่อแม่เราที่จะอ่า แเล่นไล์ใช่ไหมสปอเวิร์ดไล์มาอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็คือเขาก็ยังเสพข้อมูลผ่านดิจิตอลด้วยแหละแต่เราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นเมื่อเป็นกลุ่มคนที่เป็นเรียกว่า,าคนที่อายุน้อยนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มคนเจนเจนเซจนซีนะครับเจนเจนแซดเนี่ยแหละนะครับออันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พออธิบายบางอย่างได้นะครับถัดมานะครับเรื่องของความเชื่อมั่นในข่าวนะครับความเชื่อมั่นในข่าวนะอันต่างเนี่ยนะครับอันนี้ ก็น่าสนใจครับเพราะคนไทยนะครับก็ปีตัวเลขที่อ่าก็ก็ไม่ได้แบบเป็นอันดับอันดับที่อันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ค่อยๆอยู่ไปนึงนะครับนะฮะครับผมผมต้องหาก่อนนิดนึงครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะมากทีเดียวนะครับอืมอยู่ไงเนี่ยนะครับโอเคไทยอยู่นี่นะครับไทยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าคือเขาบอกว่าความเชื่อมั่นนความเชื่อมั่นต่อข่าวนะครับอ่าอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต นะะขนาดที่ทั้งโลกนยอยู่ที่4%ซึ่งก็น่าสนใจว่าประเทศไทยก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับส่วนประเทศที่ดูจะเชื่อมั่นเยอะๆก็เป็นพวกฟินแลนด์โปรตุกเกสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนเธอร์แลนด์นะฮะส่วนที่น่าตลกคือสหรัฐอเมริกานะครับตกต่ำมากครับอยู่ที่29%สหนะรัฐอเมริกานี่ ร่วงไปเลยนะคือแบบว่าแบบว่าคือไม่ได้เชื่อมั่นในข่าวนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการเมืองเลยอย่างด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคผมวงผิดผมอยู่ที่วงที่สิบเรับแต่ว่าข้างๆกันนี่แหละนะครับตรงนี้เนาะนะครับอันถัดมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าการเชื่อมั่นข่าวนะครับผ่านโซเชียลมีเดียไปอย่างไรนะครับประเทศไทยโดดโปลวไปเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นต <laughs> ซึ่งซึ่งมันก็ล้อแหละนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราให้ความสําคัญนะครับกับข่าวที่มาจากโซเชียลนะครับันดับต้นๆใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ถามว่าเราเชื่อมั่นไหมเราก็เชื่อมั่นอีกเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่3ามสิบอ่แอร์เซนตะครับแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อน38%ที่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับเราจะบอกว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นซอสเนี่ยอยู่ที่เจ แต่ถามว่าเชื่อมั่นไหมอยู่ที่30%ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับคือ,ค,อคือเราใช้เป็นเป็นซอสแหละแต่ว่าเราอาจจะเชื่อมั่นไหมก็อาจจะครึ่งๆรนะฮะนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้นะครับแต่ว่าก็ยังส,สูงค่าเฉลี่ยนะเพราะทั้งโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก20อ่า20%นะครับอืม เอาล้วครับแล้ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วนะครับเราจะเริ่มเราเริ่มเข้าไปสู่ว่าแล้วโซเชียลมีเดียพฤติกรรมของคนไทยเป็นยังไงบ้างเขาถามว่าในเนี่ยนะครับพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับเรามีการตามพวกอินฟลูเอนเซอร์ไหมนะครับประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่าเออประเทศไทยก็มีการตามนะครับแต่ตามไม่ได้เยอะมากนะครับคือเขาเอาอันเนี้ยซอร์สบ,บอกทุกครั้งที่เวลาเวลาเราพูดว่า Data เนี่ยเราต้องอธิบายว่าซอร์สมายัางไง ซอสคือ Global Index นะคือเขาทำทำเป็นการเซอร์เวย์นะครับเป็นการเซอร์เวย์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับาจากคนที่ตอบสอบถามเนี่ย13% 3.5%บอกว่ามีการตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่21%ตรงนี้บางคนอาจจะตกเถียงกันได้นะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ในมุมมองของ Global Index แปลว่าอะไรหรือหรือ,อตอนแบบทำแบบสอบถามเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือการกดเพจ Facebook นะับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหม หรืออมันต้องเป็นคนอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคิดนะนะครับอ่ะถามต่อแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในการที่จะใช้ในการหาข้อมูลนะครับใช้โซเชียลมีเดียเลยนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่นะครับอร์เซนนะครับเป็นการสำรวจของ Global Web Index เหมือนกันนะครับก็คือว่าสัมภาษณ์ว่าโอเค คุณใช้นะครับในคุณใช้การโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลเวิร์กเนี่ยในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์หรือเปล่านะครับครึ่งหนึ่ง50%บอกว่าทำใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับในการหาซึ่งเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่44%นะครับ4ี่สี่ามจุ่เปอร์ท่าทีนะครับออืม่ก็ก็ถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกนะครับอันนี้ก็เป็นผลสำรวจนะครับแล้ว การใช้โมบายวิดีโอคอลลิ่งนหะนะครับพวกวิดีโอคอลลิ่งเป็นยังไงนะครับคนไทยเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทุกคนจะเริ่มคิดต่างันเออแล้วฉันใช้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับใช้อยู่ที่สานะครับสาอร์ขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับพวกแบบว่าอ่า US อสหรือไงนะครับก็จะมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหรือสูงสุดๆเลยคือของไนจีเรียนะครับกับฟิลิปปินส์ที่อยู่58หรือ57เนี่ยนะครับก็ือห้าสิบาวิดีโอคอลลิ่งเนี่ยมันก็อาจจะได้กับคนบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่า ประเทศไทยอาจจะง่ายขึ้นเพราะตอนนี้เราก็มีพวกแบบไอ้ 5G ก็มาแล้วนะครับก็น่าจะคุยการใช้ใพวกแบบวิดีโอคอลบ่อยขึ้นอันนี้ก็ต้องดูไปดาวโน้มนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเอาล้วครับมาดูในเชิงของแพลตฟอร์มแล้วนะครับเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กเป็นอย่างไรบ้างนะครับประเทศไทยจากข้อมูลนะครับของอเนี่ยนะฮะ เป็นเป็น Data นะครับของแบบว่ามีการใช้ใช้ใช้เครื่องมือของการลงโฆษณาในการจับนะครับประเทศไทยนี่นะครับตอนนี้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการผมย้ำว่าผู้ใช้บริการนะฮะไม่ได้แปลว่ามันเป็นคนจริงๆแต่เพราะบาหนคนอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับนะฮะหคนอาจจะมีหลายบัญชีก็ได้แต่เขาบอกว่าง่ายๆคือตอนนี้มีหมด5.4ล้านบัญชีโตขึ้น3.8% เทียบควอเตอร์ต่อควอเตอร์ก็คือเทียบกับเมื่อไตรมาสที่แล้วนะครับของปีนะครับแล้วก็ดูดับเบิลเป็นยังไงเราโตขึ้นนะครับ3าตอนนี้เรามีการเข้าถึง54ล้านบัญชีด้วยกันนะครับก็ถามว่าเยอะไหมผมว่าถ้าเกิดมาเทียบคนไทยหกสิ 66, 000, ล้านก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่ะแล้วถามว่าแอดคลิกเป็นยังไงนะครับจากการที่ใช้ตัวใช้เครื่องมือของไอการเก็บข้อมูลจากแอดเนี่ยนะครับเขาบอกประเทศไทยเนี่ยนะครับหนึ่งคนเนี่ยนะครับใน ในช่วงต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการคลิกโฆษณาเท่าไหร่นะครับน่าสนใจครับเราอยู่ที่ประมาณสิบ้าครั้งเออก็ไม่ก็ก็ไม่ได้มมไดม่ไม่ได้แบบว่าน้อยเลยนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่สิบครั้งนั่นเองนะครับก็คือแปบ,บว่าหนึ่งคนเนี่ยนะครับใน1เดือนเนี่ยเราเห็นโฆษณาเนี่ยเราจะมีการคลิกอยู่ประมาณสักสิบสิบเก้าครั้งนั่นเองนะครับซึ่งอ่าแม็กซ์สุดในในในสซลูชนนี้คืออยู่ที่ยี่สิบห้านะครับแล้วก็น้อยสุดของจีนอยู่ที่หนึ่งนะครับ ซึ่งซึ่งต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับจีนไม่ควรอยู่อยู่ในหน้านี้เพราะจีนไม่เล่นเฟซบุ๊กนะครับนะครับก็คือก็คือต้องตัดทิ้งไปเลยสมบายนะครับอ่ะเอาละครับทีนี้มาดูเบนช์แม็กน่าสนใจนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราดู Facebook เนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับคนมักจะโพสอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยนะครับเพจโพสหนึ่งเพจโพสนะครับหนึ่งในหนึ่งเพจเนี่ยนะครับหนึ่งวันโพสประมาณ1.3ึ่สามโพสนะครับนะฮะอ่านะครับ นะครับถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นโพสต์รูปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าประมาณ38%นะครับเป็นวิดีโอ19%นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลิงก์นะครับประมาณ4ี่ซึ่งซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลิงก์แบบไปเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมนะครถ้าเป็นเซตอัพเฉยๆก็คือประมาณ1.2%ึเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูภาพรวมอย่างเงี้ยนะครับเราจะดูอย่างนี้ก่อนในสตินะครับของอที่เขามีการเก็บข้อมูลมานะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นจะไปอีกอีกซอร์สหนึ่ เฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยเพจส่วนใหญ่จะ,จะโพสต์ประมาณ1.3โพสต,ต่อวันนะครับโพสอะไรเยอะสุดโพสตลิงก์ตามมาด้วยรูปและตามมาด้วยวิดีโอนะครับอันนี้อันนี้คือข้อมูลที่ตรงนี้บอกไว้นะครับถามว่า engagement เป็นยังไงนะครับเวลาคิด engagement นะครับเขาคิดอย่างนี้นะฮะก็คือว่าเอาจำนวน engagement เทียบกับจำนวน แฟนนะครับเทียบกับจำนวนแฟนคือง่าย engagement rate นะครับผม,มก็คือเอาจำนวน engagement ทั้งหมดเนี่ยเ <ๆ S 1> ทีเยบเ <ๆ S 1> ทียบกับจำนวนฐานของแฟนด้วยกันนะครับเขาก็อธิบายว่านะครับโพสโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปคือทุกโพสเนี่ยเอาทุกประเทเลยนะร,รวมกันจะอยู่ที่ประมาณ0.11% นะครับถ้าเป็นรูปจะอยู่ที่0.16นะครับวิดีโออยู่ที่0.13ถ้าเป็นลิงก์ถี่อยู่ที่0.05นะครับเตสัสอยู่ที่0.17นี่คือ,อาภาพรวมนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเพจต่างๆในโลกเลยนะครับที่ทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับของการโพสต์จะอยู่แถวๆนี้นะครับส่วนจะบ้าจะน้อยผมต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะฮะทั้งหมดนี้มันพูดเป๊ะ แบบว่าเอาไปใช้จริงเนี่ยมันลําบากนิดหนึ่งเนื่องจากมันขึ้นอยู่กลยุทธ์มันขึ้นอยู่กลยุทธ์ของเพจคุณด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฐานแฟนต่างมันมีมันมีบทมันคือเวลาเราพูดคำว่า engagement rate เนี่ยผมจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างเช่นงานลงแอดเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของเวลาโพสตต่างด้วยเพราะฉะนั้นคือมันจะมีสิ่งที่เข้ามามีปัจจัยทําให้ตัวเลขนี้มันมันผันผวนได้นะครับแต่อ่ะเรารู้ก่อนว่าโอเคถ้าเกิดคนชอบถามผมบอกว่าเอ๊ะวันนี้โพสต์เนี่ย ค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อันนี้ตัวเลขแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือประมาณเนี่ยนะฮะ0.1 0.1% 0.16%อะไรก็วา,าไปนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าเพจไซส์เป็นยังไงเขาก็จะพบว่ายิ่ง เพจเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอนึกออกนะครับคือยิ่งเพจเนี่ยนะครับขนาดเล็กเท่าไหร่ engagement rate ก็จะสูงขึ้นน้นเช่นถ้าฐานฐานแฟนไม่ถึง1,000 0แฟนนะครับ engagement rate จะอยู่ที่ประมาณ0.39นะครับเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดฐานแฟนสูงกว่า1 0 0 0 0แนแฟนขึ้นไปจะอยู่ที่0.08เปอร์เซ็นต นะครับก็คือยิ่งยิ่งแฟนเยอะเท่าไหร่นะครับ engagement rate ก็จะต่ําลงเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะอธิบายเช่น reach มันหายไปด้วยนะครับสองคือฐานแฟนใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยมีคนปฏิสัมพันธ์น้อยลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในหลักการก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับก็รู้ไว้เป็นแนวทางนะครับแต่อย่าแบบโอ้โหแบบไม่ใช่วันนี้กลับบ้านปุ๊บไปปุ๊บรีบเปิดถามเอเจนซี่เลยเอเจนซี่เราได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ Uh, ต้องเข้าใจเราเรา,เราดูตัวเลขนะครับแล้วเราดูดูเพื่อ uh, เห็นสภาพดูและอย่าลืมนะฮะนี่คือคาว่า A อเวอร์เล e เอเวคือค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยคือมันมีทั้งคนที่มากกว่าน,นี้และคนที่น,อน้อยกว่านี้มันรวมกันแล้วมันหารกันนะครับและค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณต้องเข้าใจแล้วค่าเฉลี่ยมีหลายแบบค่าเฉลี่ยแบบระครังคว่ำคือการกระจายพอๆกันกับค่าเฉลี่ยแบบไม่ใช่ระครังคว่ำคือระคังเบี้ยวก็คือแบบมีโถมาทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะครับว่า เดต้าเป็นยะังไงนะถัดมาเรื่องของ y o u t u นะฮะ u t u b e เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจำนวนคนจนวนคนดูนะครับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ37ล้านนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ใช้เครื่องมือนะครับของอเป็นเป็นเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่แบบว่าตอนนี้ใช้ Google Service การลงโฆษณาแล้วก็แบบประเมินอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวเลขนี้ถ้าเกิดไปถาม Google เนี่ยอาจจะได้คำตอบอีกแบบนะบอกไว้ก่อนนะครับนะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับล้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีการดูวิดีโอเยอะมากนะครับอันนี้คือข้อมูลเร็วๆนะครับซึ่งสำหรับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากดูข้อมูลของพวก o u t u b e Ad ในพวกนี้นะครับคุณไปดูของ Google เวีไทยนะฮะเขาจะอธิบายได้ดีกว่าด้วยอันนี้คือคำแนะนำของผมเลยเช่นเดียวกับของ Facebook นะฮะคือคุณไปดูข้อมูลของเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็ อ่าแล้ะอีสแกรมเป็นยังไงนะครับอีสแกรมเขาก็บอกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับมีการเข้าถึงนะครับหาอีสแกรมนะครับอยู่ที่19ล้านบัญชีนะครับอ่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น11%นะครับคือโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วถามว่าในโลกเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมีเบสไมค์ยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่า โดยธรรมชาติเลยนะครับในเมื่อเมื่อเทียบกันนะฮะว่าการเติบโตนะครับของพวก u u s n n s s s c c o u u t เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะว่า u u s n n s s s c c o u u t นะฮะไม่ใช่ Personal Account คือไอพวก Influencer e อันนี้เราไม่ไม่เกี่ยวนะครับเราพูดถึง business account คือพวกแบรนด์นะครับโกลด์เนี่ยอยู่ประมาณ1.7%นะครับอันนี้ก็คุณลองไปคิดต่อแล้วแล้วของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือโตต่อเดือนนะเอเวอร์เจจมันลนะครับก็คือต่อเดือนมีการโตประมาณ1.7%นะครับอ่านะฮะมีโพสต์ต่อวันเท่าไหร่ประมาณ1.6โพสต์นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับอ่าเปอร์เซนเทนะครับอ่า เป็นรูปประมาณเท่าไหร่63%นะครับเป็นวิดีโอ16.9%นะครับแล้วก็เป็นคัลลูโซนะครับไอฟเฟคโพสแสลรูปเนี่ยประมาณ19%นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแบบเร็วๆนะครับว่าปกติก็โพสอะไรบ้างนะครับสมวนมากจะเป็นพวกภาพเดี่ยวๆว่าแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีคัลลูโซบ้างนะครับวิดีโออาจจะยังไม่ฮิตเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ก็น่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่าอินสตาแกรมเองก็ไม่ได้แพลตฟอร์มที่โฟกัสเรื่องคือเราโฟกัสเรื่องรูปเป็นหลักนะถึงแม้ว่าจะโพสวิดีโอได้ แล้ว engagement rate เป็นอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่า engagement rate โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ0.82%อนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยจากที่อิสระนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับซึ่งเป็นรูปประมาณถ้าเป็นรูปเนี่ยประมาณ0.81%นะครับถ้าเป็นไอพวกที่เป็นวิดีโอ0.61%แต่ถ้าเป็น carousel จะเพิ่มขึ้นเป็นถึง1%นนกันถึงสูงสุด ตรงนี้หลายคนบอกทําไมผมบอกมันก็อธิบายง่ายๆครับเพราะคารุโซคุณต้องเลื่อนภาพไงฮะพอะคุณเลื่อนภาพปุ๊บมันก็มี engagement นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ทําให้คารุโซเนี่ยมันจะสูงกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจแบบเป็น,ปนตัวเลขที่มาที่ไปอย่างง่ายๆนะครับอ่าแล้วเลนเป็นยังไงก็แน่นอนครับเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ายิ่งแอคเคา t มีคนตามเยอะเท่าไหร่นะครับอินสตาแกรมก็จะ อ่า engagement ตกลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่า engagement Follow น้อยนะครับก็ engagement ก็จะเยอะนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าไอ้พวกอ่า micro influencer e นะครับที่เราจะบอกว่า micro influencer e มี engagement เยอะกว่าแต่จริงๆผมก็ผมก็ยังยัง ไม่ได้บอกว่ามันเป๊ะๆอย่างนั้น,นทีเดียวนะคือมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อินสตาแกรมเองเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งว่าตอนนี้เองเขาก็เปลี่ยนเป็นอัลกอริทึมนะฮะไม่ใช่แบบเป็นแบบเป็นเหมือนไทม์เบสเหมือนทวิตเตอร์มันก็เลยมีเรื่องของพวกอัลกอริทึมการที่ฐานแฟนเยอะฐานแฟนน้อยมีมีผลด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแต่ไหนๆเราพูดเรื่อง Twitter แล้วแล้ว t w i t t e r ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพจทวิตเตอร์ปัจจุบันประเทศไทยนะครับก็มีคนตามนะครับไอ้เข้าถ การเข้าถึงของคนไทยจะยอยู่ประมาณ9ล้าน4 5 0 0 0 0คนนะครับโตขึ้น13%นะครับอันนี้คือว่าโตเยอะทีเดียวนะครับอาจจะไม่ว่าจะพอด้วยเรื่องการเมืองหรือรอะไรก็ตามนะครับก็เราก็มีการเติบโตที่สูงนะครับอ,อันนี้ก็แต่ส่วนถามว่าคน Twitter คุยอะไรมันก่อนผมก็มีการโพสต์ไว้ในเพจของผมด้วยนะก็ลองไปติดตามดูได้นะครับ Twitter เองเขาก็มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มของเขาเป็นยังไงบ้างน,นั่นเองนะครับ มาถึงที่ผมสนใจดีกว่านะครับคือเรื่องของการใช้ e อีคอมเมิร์ซคะับอ่าเราอยู่ในการตลาดเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้ลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่านะครับอีคอมเมิร์ซในวีคลี่ก็คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีการซื้อของออนไลน์นะครับคนไทยก็โดดนะครับไปอยู่หน้าหาดเหมือมนเดิมครับเราอยู่ที่ประมาณ50าจุดเอ่อห้าสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออห้าสห้าห้าสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่หัวหาานั่นเองขณะที่ทั้งโลกเนี่ยเฉลี่ยอยู่่่ทีปรระะมาาณกวนคับ หลายคนบอกจริงเหรอน่าจะมากกว่านั้นนะเหมือนกันครับอันนี้เขาถามโดย Google Web Index นะฮะคือคือเวลาตัวเลขคุณแปลกๆเนี่ยผมจะอธิบายซอสด้วยว่ามันเป็นมาจากซอสไหนและที่มามันคืออะไรนะครับเพราะว่าเวลาพูดว่าออนไลน์เพอร์เชสเนี่ยมันคือเรื่องของพวกแบบตอนนี้เราเราพูดซื้อของออนไลน์หรือซื้ออาหารออนไลน์ก็คงจะนับนะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าก็คงมันจะมากกว่าตัวเลขนี้จริงเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเรามองในแง่หนึ่งก็คืออะไร เราก็ถือว่าเราโตนะเพราะว่าเราโตเมื่อเยอะเมื่อเทียบกับคนทั้งโลกแล้วคือ worldwide เนี่ยนะครับอยู่ที่39เราโดดมา50กว่านั่นคือเวลาผมมองผมมองอย่างนี้ผมมองว่าผมไม่ได้มองตัวเลขแบบ exact ว่ามันถูกต้องไหมผมมองแนวโน้มเทรนด์ว่าเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับโลกเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งโอเคเรานี้เราสูงกว่าคนอื่นนะนะครับแล้ว mobile commerce ไปยังไงนะครับไทยไประเทศไทยนะครับก็ ตูมนะครับไปอยู่ต้นๆอีกเหมือนกันนะครับเราใช้โมบายคอมเมอร์สเนี่ยก็อยู่ที่ส1 7ซนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนก็เถียงเหมือนกันว่าไม่น่าใช่มั้งเพราะว่ามี d a t a บอกว่าเราใช้เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ Data นะคุณจะเอา Data ไหนบางคนก็ใช้ของม a s t ์การ์ดอะไรเงี้ยเขาจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคแน่นอนเราก็สูงสูงก็ค่าเฉลี่ยโลกนะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าปกติเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยทั้งโลกนะฮะเป็น g l o b a l เป็น global นะครับแต่ผมว่าหน้านี มันมีประโยชน์บกับกับคนขายของนะเขาถามบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยอะไรคือแรงหนุนสําคัญที่ทําให้คนอยากซื้อของนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยครับฟรีเดลิเวอรี่นะครับโดด์มาเลย51นะครับการใช้คูป,ปองดิสคาว39เปอร์เซ็นต์นะครับมีรีวิวนะครับอยู่ที่31เปอร์เซ็นต์นะครับมีเรื่องของการส่งคืนของได้31เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาไปนะครับคุณจะเห็นว่าหน้านี้มันบอกปัจจัยต่างๆที่มีผลในการที่ทำให้คนซื้อของออนไลน์นะครับอ่า เมื่อกี้เราพูดเรื่องของการคือสินค้าใช่ไหมฮะมีเรื่องของการเช็คเอาท์ว่าง่ายหรือเปล่านะครับ next day delivery ส่งของมาลุ้งขึ้นใช่ไหมฮะการสะสมแต้มนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์เยอะๆนะครับในโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ นะครับหรือตัวเองเนี่ยรู้จักใช่ว่าแบบว่าเรื่องของโปรดักต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของอีโคเรื่องของโปรดักเป็นอีโคเฟลลี่อะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันก็จะมีมีสาเหตุสำคัญสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าผมก็พูดถึงสายปัจจัยสำคัญก่อนก็นนคือเรื่องของฟรีเดลิเวอรี่คูปองรีวิวนะครับแล้วก็เรื่องของการคือสินค้าอันแล้วก็เรื่องของการซื้อของที่ง่ายซึ่งอันนี้คือ5ปัจจัยหลักที่ทำให้คนเนี่ยนะครับซื้อของออนไลน์นั่นเองนะครับอืมเอาแะครับเราใกล้จบแล้วเรามาเรื่องสุดท้าย เรื่องของการตลาดดิจิตอลครับว่าแล้วการตลาดดิจิตอลไปยังไงนะครับเขาก็บอกว่าถ้าถามว่าตอนนี้ปัจจุบันคนเนี่ยซื้อค้นหาสินค้าอย่างไรก็คือเซอร์เอนจินเป็นหลักนะครับต้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ Google พยายามย้าตลอดว่าคนเนี่ยนะครับเวลาค้นหาสินค้าเนี่ยก็คือยังใช้เซิร์ชอยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่าเซิร์ชโซเชียลมีเดียคือ Facebook ก็จะมาเถียงนะบอกว่าเอ้ยแล้วเฟซบุ๊กก็ก็มีผลใช่ไหมฮะก็คือแบบว่าคือมันมีผลทั้งคู่แหละครับแล้วก็ตัวเลขก็มาเด่นนี้กันเยอะนะ สามสิบ,สบ,สบสเอ็ดเปอร์เซ็นต์เซิร์ฟบนบนเซิร์ฟเอนจินนะครับส่วนของบนโซเชียลมีเดียก็อยู่ประมาณสักยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากนะครับก็ก็ถือว่ายังยังดีอยู่ทีเดียวนะครับเอ่อแต่ว่าแต่ว่าน่าสนใจคืออย่างนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ตรงที่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันคือโฆษณานะฮะโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นอัปเดตจากแบรนด์เพจเนี้ยอยู่แค่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือไอ้โพสต์ปกติเนี้ยไม่ค่อยมีผลมากแต่สิ่งทีีีีี่จะะมมมผลลาากคคือโโฆษณบบนนซเเชยยดรั นะฮะอันนี้ก็เป็นสำคัญนะครับส่วนพวกแบนเนอร์โฆษณาเนี่ยก็ลดลงมาหรือแค่ประมาณ23%นะครับอันนี้ก็เป็นพวกแอดแอดบนโฆษณาต่างๆไปทีวียังมีผลไหมเขมาจะบอยกอยังมีอยู่นะยังมียังมีผลเรื่องทีวีอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภาพภาพรวมนะครับว่าเวลาคนเซริร์ชเซิร์ชยังไงซอร์สต้องบอกก่อนมาจาก global web index นะครับเป็นการทำ์เวยนะครับเป็นการทำเปบบิดสำรวจ ถามว่าแล้วแบบสรวจนี้บอกอะไรอีกนะครับบว่าเวลาคนเสิร์ชหาออนไลน์เนี่ยนะครับเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างพฤติกรรมนะครับคนไทยนะครับผมก็มองแล้วนะครับไปคนไทยต่ากว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกปรากฏคนไทยต่ากว่านะครับในการสารวจนี้นะครับค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยอยู่ที่ห้าสองเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าก็คือคนที่สรวจเนี่ยห้าสองเปอร์เซ็นต์มีการหาข้อมูลนะครับของแบรนด์สินค้าก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบ 52%นะครับตรงนี้หลายคนจะแย้งกันทีเพราะว่ารู้สึกไปถาม Google Google ตอบอีกแบบใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็แล้วแต่คุณคุณจะเชื่อไหนนะครับคุณจะไปเชื่อของอันไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่นะผมก็มีรีเซชของ Google ของ f c e e o o o อ่าใช่ไหมฮะผมมีของ t k t t o k ด้วยนะครับแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะคุณก็ไปดูต่อนะครับอแต่ว่าผมก็เล่าของตัวที่ v r s o c โซเชียลรวบรวมมานี่แหละนะครับ น้าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องช่องทางสำคัญนะครับที่คนค้นหาก็นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นอ่าเซิร์ชเอนจินนะครับโซเชียลมีเดียอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ทุกคนก็พอรู้อยู่แล้วนะครับก็เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับอืมเอาล้วครับนั่นก็คืออ่ภาพรวมทั้งหมดนะครับของตัวรีพอร์ตนะครับ VR Social แต่จริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้มากนะมันเนื้อหาประมาณเกือบสองแล้วกัน้า ผมเล่าหมดที่ชั่วโมงนึงก็คงไม่จบนะครับแต่ว่าเราก็เลยหยิบเอาที่เป็นหน้าหาสำคัญสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมอยากย้ำนะฮะก็คือว่าเวลาเอารีพอร์ตแถวนี้ไปใช้คุณต้องเข้าใจที่มาที่ไปของซอสด้วยนะครับถ้าคนไหนจะเอาไปพรีเซนต์เจ้านายนะครับไปพรีเซนต์กับลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับคุณต้องเอะนิดนึงนะเพราะหลายๆตัวเลขที่เราคุยกันเนี่ยบางตัวเลขมันจะประหลาดๆแบบ ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งซึ่งเวลาใช่หรอปรุ๊บเนี่ยคุณต้องอธิบายที่มาที่ไปนิดนึงนะครับแล้วคุณก็ต้องควรบอกได้ว่าตัวเลขเนี้ยมีความน่าเชื่อถืออย่างไรหรือมันอาจจะไม่เป๊ะในตัวเลขนั้นแต่มันบอกอะไรได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะใช้ประโยชน์จาก Data พวกนี้นั่นเอง ก็รู้ไว้นะครับผมเชื่อว่าข้อมูลชุดน kind of ี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวก็จะคงมีเอซี่เอามาใช้กันในการอ่าอีกในการพิเศษอีกเยอะมากนะครับเห็นด้วยเมนูอย่างไรนะครับบอกกันได้นะครับแล้วก็แชร์กันได้นั่นเองนะฮะในนันทนาคอมนะครับทั้ง t u b e Facebook แล้วก็ในตัวในในพอดแคสต์นะครับที่ผมก็พูดเยอะมากจนผมเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคนะครับแล้วติดตามการอินพิโซดหน้านะครับว่าเราจะเอาเรื่องไหนมาอัปเดตกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ